วัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่รู้สึกตื่นเต้นมากในการที่จะได้รีวิวครับวันนี้สิ่งที่รีวิวที่ลูกค้าส่งมาให้รีวิวเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ8ปีที่แล้วในที่เราได้เริ่มอยากได้พานาลายนะครับถ้าย้อนกลับไป7ปีถึง5ปีที่แล้วเนี่ยใครไม่ใส่พานาลายนะบอกว่าโคตรเชยนาฬิกาพานาลายเนี่ยนะครับมีตำนานคือเป็นนาฬิกาโอเวอร์ไซส์ที่ดังที่สุดในโลกนะครับมีที่มาคือคนหน้าตาดีคนที่เล่นบอลเก่งที่สุดนะครับคนประสบความสำเร็จเมื่อใส่พานาลายกันทั้งหมดคนทั้งโลกเลยต้องทำตามวันนี้ครับเรามาย้อนกลับไปว่าตอนนี้พานาลายจะกลับมาอีกครั้งนะครับเริ่มต้นกับนาฬิกาพานาลายเรือนนี้ครับนะครับเรือนนี้ลูกค้าส่งมาให้เนี่ยพานาลายเนี่ยมาแบบเป็นฟูลเซตนะฮะเป็นกล่องครบนะครับต้องขออนุญาตใส่ถุงมือดำก่อนนะครับก็เรียกว่าโอถุงมือดำแล้วกันนะครับมือปราบนาฬิกานะก็มาเช็คกันก่อนว่า1แท้ไหม2สภาพดีไหม3ทั้งหมดเป็นยังไงแล้วก็น่าเล่นไหมมาดูกันครับหนึ่งกล่องนี้เป็นกล่องลังนอกนะฮะซึ่งพานาลายก็ยังคงนะครับมีความแตกต่างแล้วก็ทำเรื่องของดีไซน์กล่องหรือแพ็กเกจจิ้งเนี่ยสวยมานำหลายๆนาฬิกานะมาโดยตลอดแล้วตอนนี้เขามีอัปเดตปรับนิดหน่อยแต่เบสิกคือมีกล่องลังก่อนนะฮะพอเปิดมาเขาจะเขียนรุ่นไว้ว่าเป็นพานาลายพานาลาย289ใครที่เคยรู้จักพานาลาย289นะฮะผมบอกเลยว่าเรือนี้นะครับสมัยก่อนนะตอนแรงๆเนี่ยเคยขึ้นไปถึง 8-9 แสนนะครับเป็นพานาลายที่ฟังก์ชันครบที่สุดและสวยที่สุดนะฮะเปิดออกมานะครับเปิดออกมาเป็นกล่องลังเอ้ยเป็นกล่องสีดำนะฮะนี่โอเพนบ็อกซ์กันเลยเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็เราจะค่อยๆแกะนะฮะนี่คือกล่องชั้นที่2นะฮะกล่องชั้นที่2ก็จะมีฟองกันกระแทกอีกอันนึงนะครับกันเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้ไม้นี่เป็นริ้วเป็นรอยนะฮะทีนี้กล่องพานาลายเนี่ยนี่คือตำนานของกล่องที่สวยนะสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อนาฬิกาจะได้กล่องอีกแบบนึงหมดเลยแต่พานาลายเนี่ยเป็นเริ่มต้นนะว่าเป็นการดีไซน์นะฮะเรื่องของความแข็งแรงกล่องเปิดขึ้นมาปุ๊บจะเห็นความแตกต่างจากพานาลายทุกรุ่นครับก็คือ1เขาใช้หนังปกติจะเป็นผ้านะครับเขาเรียกว่าสังกะหลาดนะเป็นกำมะหยี่นะฮะทีนี้จะเป็นหนังแล้วครับแล้วก็มีเปิดเข้ามาสภาพเป็นเดิมๆของลูกค้าเก็บนะครับสายสามารถเช็ดยางได้นะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเห็นความสวยตั้งแต่ยังมีพลาสติกครอบนะฮะเรามาเปิดข้างล่างดูก่อนนะครับข้างล่างเนี่ยมีอุปกรณ์ครบเหรียญครบนะครับสติกเกอร์ครบแม้แต่สติกเกอร์แปะฝาหลังนะครับทุกอย่างลูกค้าคนนี้เป็นคนเก็บครบหมดแม้แต่เหรียญห้อยป้ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแกะกันทีละอันนะฮะมาดูตัวนาฬิกากันก่อนนะครับอุปกรณ์นะครับกล่องคู่มือแมนนวลผ้าลองเช็ดผ้าครบหมดนะฮะสายมี2สายคือสายหนัง1เส้นสายยาง1เส้นนะครับปกติเนี่ยพานาลายถ้าเป็นรุ่นพิเศษรุ่นหลังๆนะจะไม่ได้เป็นแบบบัคเคิลแบบปิดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นหัวเข็มขัดหมดเพราะ1นะครับในความเป็นทองคำเนี่ยความคลาสสิกในการใส่นาฬิกายังคงเป็นการผูกหัวเข็มขัดเหมือนเข็มขัดที่เราใส่กางเกงนั่นแหละนี่คือความคลาสสิกของตำนานนาฬิกาสายหนังนะถ้าเป็นบัคเคิลมันจะเป็นนาฬิการุ่นใหม่ๆหมดแล้วดังนั้นการที่จะย้อนกลับไปเนี่ยนาฬิกาหัวเข็มขัดก็มีที่มาว่ายังคงสวยงามแกะฝาออกมานะครับสัมผัสได้ถึงความสวยจนขนลุกครับเรือนนี้เนี่ยนะครับปกติถ้าคนเก็บนาฬิกาไม่ดีผมจะบอกเลยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นสนิมทองเมื่อ rose gold หรือทองคำเนี่ยโดนปฏิกิริยากับออกซิไดซ์นะครับผมขออนุญาตเอาหน้ากากออกเพราะจะอู้อี้นะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามโอ้ฟังชัดนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามrose gold หรือทองคำโดนอากาศมันจะขึ้นเขาเรียกสนิมทองมันจะเป็นสีส้มๆเข้มๆอย่าตกใจนะล้างได้แต่เวลาทรงซอกเนี่ยยากสำหรับลูกค้านะครับก็เก็บแบบโอ้โหชนิดแบบไม่ได้ใส่แน่นอนแล้วไม่ได้ปัดด้วยเดิมๆนะเพราะดูสายหนังไม่ได้ใช้นะครับลูกค้าเอาไปอย่างไรเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ลูกค้านะครับเคยซื้อที่ร้านไว้นะครับแล้วผมก็ทำหน้าที่ตอนนี้ใครที่เคยซื้ออยากจะปล่อยผมก็ส่งมอบต่อแล้วก็ตรวจเช็คสภาพกลับมาไปยังไงกลับมาแบบนั้นและนี่คือนาฬิกาพานาลายที่ดีที่สุดนะครับในยุค5ปีนี่คือ1ในตำนานพานาลายที่ดีที่สุดเพราะครบหมดนะครับมีฟังก์ชัน1นะเป็นเข็ม GMT แล้วมี Power Reserve ด้วยในหน้าปัดเนี่ยจะเขียนเลข8เป็นนาฬิกานะครับไขลานนะตัวนี้จะเป็น movement ที่ไขลานเมื่อเราขึ้นลานอย่างนี้เข็ม Power Reserve จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมฮะขึ้นนานหน่อยฮะแล้วก็นิ่มมากเป็นตำนานนาฬิกาไขลานที่ค่อนข้างนะครับมีตำนานจริง
ถ้าใครเคยเล่นเนี่ยเคยขึ้นจนถึง 900,000 บาทนะครับตัวนี้หลานนิ่มมากขึ้นจนถึงเต็มเลข8ได้เลยฮะทีนี้เรามาดูนะครับฟังก์ชันจริงๆ GMT อยู่ไหน GMT เขาซ้อนอยู่ถ้าเป็นRolex GMT เขาจะมีขอบหมุนๆแต่พันธไลน์เขาใช้ตัวหลักเดียวกันตอนนี้ลูกค้าเขาตั้งเข็มเนี่ยให้ซ้อนกันมีนาฬิกาอยู่2เรือนนะฮะในนี้แต่เขาซ้อนเข็มสั้นกับเข็มลูกศรไว้นะครับเราสามารถตั้ง GMT ได้โดยการนี่เห็นมั้ยฮะเรามีนาฬิกาที่ต่างกันละมีนาฬิกา2ตัวเลยสามารถ Quick Adjust นะครับดึงจังหวะ1และจังหวะ2ซึ่งตั้งง่ายมากกว่า GMT ของ Rolex เยอะนะครับนี่เราก็สามารถไปพร้อมกันนะครับนาฬิกาก็จะเดินพาราเรลไปห่างกัน1ชั่วโมงเราสามารถทำให้ห่างกัน2ชั่วโมงก็ได้นี่ดูนะเห็นไหมครับนี่คือเสน่ห์แล้วสวยที่สุดนะครับเรามาดูความสวยงามของข้างหลังครับข้างหลังของพันธไลน์เรือนนี้ครับเป็นนาฬิกา Open นะครับ Open Back ซึ่งเป็นคริสตัลซัพไฟนะครับกันริ้วกันรอยเหมือนด้านหน้าแต่ด้านหน้าเนี่ยพิเศษนิดนึงคือกระจกจะโค้งนะครับซึ่งตำนานพันธไลน์นะครับในยุค19ที่อ้างอิงไป1950นะครับเขาเป็นตำนานของนาฬิกาที่เป็นกระจกโค้งพลาสติกเซลลูลอยเลยใช้นะครับตัวที่เป็นกระจกซัพไฟแต่ทำโค้งซึ่งหายากมากนะครับสำหรับตัวนี้ครับบอกเลยว่าเป็นพันธไลน์ที่ใครที่เล่นพันธไลน์นะอยากจะสุดนะเรือนเดียวอยู่แล้วก็ราคาตอนนี้เหมือนเราซื้อสปอร์ตตัวนึงแต่อนาคตผมบอกเลยว่าถ้าเราเก็บในการ1หายาก2มีตำนาน3คือสุดที่สุดแล้วแล้วไม่มีผลิตอีกแล้วนะครับตัวนี้ดูดีๆนะครับจะมี AM PM อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เขาเล่นกันที่สุดนะฮะจะมี AM PM บอกนะครับเป็นเช้าเย็นด้วยเพราะในการปกติเราไม่รู้ว่าเข็มสั้นชี้ไปช่วงเช้าตีหนึ่งกลางคืนหรือตีหนึ่งตอนบ่ายโมงนะครับเรือนนี้ตอบโจทย์หมดนะครับทีนี้นะครับในอุปกรณ์ก็จะมีไขควงมีสายยางนะครับแล้วก็เวลาใส่บนข้อมือผมขออนุญาตนะครับภาพนี่คือความสวยพันธไลน์ที่เต็มข้อมือไซส์นะครับเต็มข้อมือเป็นโอเวอร์ไซส์จริงๆแล้วก็รับรองว่าเราสามารถเปลี่ยนสายตามที่เราชอบนะครับสามารถคัสตอมหรือว่าใส่นาฬิกาที่เป็น DIY ตามของเราได้นะครับและนี่คือ1ในตำนานพันธไลน์ครับกับพันธไลน์289ครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไม่จบนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันอีกนิดนะฮะต้องเอาให้ครบ 100% ในการตรวจนะฮะนาฬิกานะครับถ้าให้คะแนน 100% เรือนนี้นะครับ98แน่นอนนะครับลูกค้าซื้อไปใช้จริงๆและตอนซื้อเนี่ยลูกค้าซื้อสภาพใหม่เลยนะครับอุปกรณ์ด้านในของพันธไลน์นะฮะฝาครอบยังอยู่ครบนะแล้วก็ปึ๊บนี่คู่มือเล่มแมนนวลนะฮะมีถึง2เล่มใหญ่นะครับผมอาจจะไม่ได้แกะนะเพราะคิดว่าครบแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเชือกร้อยตัวจิ้มสายมีหมดนะครับและนี่คือพันธไลน์ที่ดีสุด1เรือนครับกับพันธไลน์289ครับผมก็ขออนุญาตนำไปแนะนำแล้วก็ส่งมอบต่อให้กับคุณลูกค้าที่ใช่นะครับเจ้าของของรายการเรือนนี้ครับขอบคุณนะฮะเจ้าของนาฬิกาขอบคุณลูกค้าที่สนใจแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับพบกับความรู้นาฬิกานะครับแล้วก็ยังมีนาฬิกาในความลับนาฬิกาที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนพบกับนะครับ The Secrets of Watch by 9 นาฬิกาเร็วๆนี้ครับสาระสำคัญเรื่องราวดีๆที่คุณไม่เคยรู้เกี่ยวกับนาฬิกาครับผม